Yeah, Gaweewong. She's going to talk really briefly, I think, about the history, basic background of the Gwangju Biennale, of which she is one of the curators for this year, starting in September. And so she's got a bunch of slides, and we'll start to get into it very shortly. เมื่อวานก็พูดไปบ้างแล้วนะคะว่ากวางจูเบนาเล่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรแต่ว่าจะขอเริ่มเป็นแบบเล่าแบบนอนลีเนียร์แล้วก็แฟลชแบ็กจากตอนปัจจุบันแล้วก็ไปสู่อดีตนะคะก็คือตัวจริงๆแล้วคราวนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงโมเดลในการทำเบนาเล่ขึ้นมานะคะไม่ใช่ใช้อาร์ติสติกไดเรคเตอร์คนเดียวแต่ว่าจะเป็นทีมคิวเรเตอร์ซึ่งประมาณ11คนทำ7โชว์นะคะภายในร่มเงาของทีมนี้ชื่อ Imagine Border ซึ่งก็เป็นคอนเซปต์ที่มาจากงานของอาจารย์เบนแอนเดอร์สันนะคะ Imagine Community ก็มีแปลเป็นภาษาไทยนะคะชื่อชุมชนในจินตกรรมแล้วก็อีกคือจริงๆแล้วหลายๆประเด็นที่คือเวลาทำเบนาเล่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ทางผู้จัดเนี่ยเขาก็จะพูดถึงประเด็นที่ค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็เรลีแวนต์กับประเทศเขาหรือว่าไซส์เขาซึ่งจริงๆแล้วเกาหลีเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าคือประเด็นเรื่องบอร์เดอร์ก็ยังมีความสำคัญในประเทศของเขาเองเพราะมันยังมีการแบ่งแยกเหนือกับใต้อยู่ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันก็พูดถึงปัญหาของเรื่องrefugee crisis ที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งมันก็จะ relate ไปทั้งตัว local context ด้วยแล้วก็ international context ด้วย So as she mentioned really briefly, she's going to be the Gwangju Biennale is team curated. So she's going to be one of 11 people in the curation team helping to organize the Biennale with the overarching theme or concept of borders, specifically using the phrase "imagine borders" and sort of borrowing and using some inspiration from the ideas of Benedict Anderson, and he talked about imagined communities. And borders for Korea are quite obviously and very strongly important. The country is, as we all know, like very intensely divided along their border to north and south, and also the idea of border in contemporary context is become very big, obvious with the mass movement of migration, refugees, and the sort of blurring, the simultaneous increasing importance of and yet blurring of borders in different contexts all around the world. Okay, ก็คือตั้งประเด็นด้วยคำถามนะคะแล้วก็ทีนี้ตัวคิวเรเตอร์เองก็อย่างที่บอกว่ามี11คนนะคะก็มาจากหลายที่ทั่วโลกนะคะก็อันนี้ก็หน้าตาแล้วก็ชื่อตามที่เห็นกันอยู่นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจากเอเชียเพราะว่ามันค่อนข้างจะต่างจากช่วง10อันนี้เป็นเอดิชันที่12 11เอดิชันแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนไม่อยากจะพูดว่าคนขาวแต่ว่าก็มีคนจากแอฟริกาด้วยนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็มาจากฝั่งตะวันตกนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมีจากค่อนข้างจะเยอะจากเอเชียหรือว่าพวกลูกครึ่งเกาหลีที่ทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ย So this is the curatorial team for Gwangju Biennale. As you can see, there's 11 in the team. This is the 12th edition. Twelfth edition of the Biennale. And then she's just mentioning really briefly that, as you can see, the team is heavily focused on people, curators who are from, have a background in or understand the Asian context, which is pretty different from maybe the first even 10 incarnations or 10 editions of the Biennale, which were kind of more heavily driven by like a Western curatorial approach. So it's a bit different.อันนี้คือชื่อนะคะแล้วก็หน้าตานะคะคือคาราคิมก็ทำงานที่เป็นลูกครึ่งเกาหลีนะคะเป็นเกาหลีที่เกิดที่อเมริกาแต่ว่าตอนนี้เป็นคิวเรเตอร์อยู่ที่เทสโมเดิร์นนะคะแล้วก็เรา So for example Kara Kim she's Korean American ก็ริต้ากับคริสตินคนนี้สองคนนี้อยู่ที่ LA แลกมาที่ LAยีวานกับชิมชุงสองคนนี้อยู่ที่โซกับที่ฮ่องกงนะคะ ทีมนี้สามท่านนี้คิวเรตงานของศิลปินเกาหลีนะคะ And then team of Korean curators as well.
ข้างบนมีจีมูนเป็นคนเกาหลีที่อยู่ที่จอร์จทาวน์แล้วก็คนนี้จะเป็นคิวเรเตอร์ให้งานของเกาหลีเหนือ And then BJ Moon as you can see here he's focused on curating North Korean art แล้วคนสุดท้ายคืออีกโชว์สุดท้ายคือเดวิดเทนะคะซึ่งเดวิดก็เป็นออสเตรเลียนมาเลเซียนที่อยู่ที่สิงคโปร์แต่ว่าเขาจะทำงานเกี่ยวกับอาร์คีฟของกวางจูเบนนาเล่ and เดวิดเท who's a Malaysian Australian curator and he's working on a sort of archival history of the Biennale itself ค่ะนี่ก็เป็นหน้าตานะคะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นเหมือนกับโปรโมชั่นแล้วก็อินโทรดักชั่นของกวางจูเบนนาเล่ว่าเราถูกกล่าวถึงยังไงใน e-flux นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเราจะใช้ space 2ที่นะคะคือที่กวางจูเบนนาเล่ฮอลแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่ ACC นะคะนี่ก็มีประวัติตั้งแต่แรกก็คือเปิดตั้งแต่ปี1995นะคะเพื่อที่จะรองรับกับกวางจูเบนนาเล่เลยนะคะอีกที่หนึ่งก็คือที่ ACC Asia Culture Center ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะใหญ่มากAnd here's the physical spaces that they hold the Biennale events. The one specific Gwangju Biennale Hall, which has been used since 1995, and then the other was the Asian Culture Center (ACC). And this was just built, right? About 2000. Very newly built.อันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆนะคะของกวางจูเบนนาเล่ตั้งแต่1995ถึง2017แล้วก็สเตทเมนต์ก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่เมื่อวานว่าเป็นการรำลึกถึงประชาผู้คนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ทางฟาวเดชั่นก็พยายามที่จะสร้างฟาวเดชั่นขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงประชาธิปไตยด้วยและในขณะเดียวกันก็พูดถึงตัว freedom of expression freedom of speech นะคะผ่านงานศิลปะโดยก็เลยตั้งงานกวางจูเบนนาเล่ที่เป็นงานศิลปะในระดับนานาชาติขึ้นมา and again touched on this briefly yesterday but the basic history of Gwangju and its importance in the sort of struggle for democracy and for freedom of expression within Korea the importance of Gwangju as a city of resistance where there was this huge incident where the military basically went into battle with citizens and so after that as a sort of memorialization of the entire incident and therefore the foundation was set upthe Biennale was sort of thought up as a way to help push for democracy and for freedom of expression. อันนี้คือจริงๆแล้วตอนช่วงปี1995จำได้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นกระแสของโรงการพิวัตรอะไรเงี้ยทีนี้โชว์แรกของกวางจูเนี่ยก็คือธีมคือ Beyond the Borders คือแล้วเขาก็พูดถึง borders เหมือนกันแต่ว่าตอนช่วงปี90เนี่ยเวลาเราพูดถึง borders เนี่ยเราจะพูดถึงความรู้สึกในการเปิด borders แล้วก็มันจะมีความรู้สึกทาง positive มากๆอุ๊ยมันเป็นการข้ามพรมแดนมีอินเทอร์เน็ตเราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้สามารถให้ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันพอปีนี้ถ้าเรามาทำเรื่อง imagine borders ความรู้สึกถึง border มันไม่ใช่เป็น negative เหมือนวันปี90อะไรเงี้ยอันนี้เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นการกลับไปมองคอนเซปต์ของบอร์เดอร์ใหม่นะคะแล้วก็ตีความใหม่ด้วย So I mean we can see from the first year of Biennale 95 which was held under the theme of Beyond Borders and just even our current conception of what borders are and sort of positive and or negative associations we have with them I mean 95 was sort of this peak moment of this sort of idea ofSort of new era of globalization and maybe a sort of like almost Francis Fukuyama-esque, you know, this end of history, this almost kind of positive idea that globalization is going to sort of, you know, the end of this, the Cold War and all these kind of things. And so now 20 plus years later, you know, there's, it's a, as we see, it's a mixed bag of what borders mean and what they have brought to us.จะเปิดยังไงโอเคได้แล้วค่ะโอเคนะคะถ้างั้นเดี๋ยวกลับไปส่วนที่อันนี้เป็นอินโทรดักชันนะคะของตัวไอเดียของกวางจูเบนนาเล่พี่ทำไม่ได้อ่ะไม่ค่อยได้ใช้ PC มีความตอแหลมันต้องแบบนี้แล้วมันเปิดไม่ได้
โอเคนะคะทีนี้เสร็จแล้วเราก็เลยแบบพอถูกเชิญมาทำโครงการเนี้ยคือ immediate response เลยก็เลยคืออยากจะพูดถึง border เนี่ยค่ะที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือสนใจประเด็น geopolitics นะคะแล้วก็เราคิดว่าบ้านเราเนี่ยมันยังมีปัญหาอีกเยอะเรื่อง geopolitics อะไรเงี้ยก็เลยคือ response ตรงไปตรงมาเลยว่าอยากจะพูดถึงตัวประวัติศาสตร์นะคะของ borders ของบ้านเราแล้วก็ว่าพูดถึงประวัติศาสตร์แล้วก็คิดถึงสิ่งที่มันแบบเหมือนกับว่ามันกลับย้อนกลับมาหลอนเราอะไรเงี้ยก็เลยคิดถึงผีเลยใช้คำว่าแฟนทอมนะคะแฟนทอมบอร์เดอร์อะไรเงี้ยเนี่ยทีนี้เราก็อย่างคำว่าคือหลายส่วนศิลปินที่เราทำงานด้วยที่เคยทำงานกับประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่บางคนก็จะหลายๆคนก็จะใช้ผีเป็นสัญลักษณ์กันนะคะว่าเพราะว่าตัวคำผีเนี่ยหรือว่าไอเดียเกี่ยวกับผีเนี่ยมันก็มาจากทฤษฎีของเดริดาที่เกี่ยวกับฮอนโทโลจีอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าที่เขาเขียนใน Spectre of Marx ที่เริ่มต้นบอกผีของมาร์กเนี่ยหลอกหลอนยุโรปอยู่อะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราก็เลย appropriate ไอเดียของตรงนั้นมาแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วผีที่หลอนเราอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นผีจากโคโลเนียลนะคะก็เลยอยากจะย้อนกลับไปตั้งแต่ส่วนของว่าในแง่ของไอเดียเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการมองบอร์เดอร์ในบ้านเราเพิ่งสมัยก่อนบ้านเรามันไม่ได้มีบอร์เดอร์ที่ชัดเจนมันบอร์เดอร์เรามันจะเหมือนมันดาร่าอะไรเงี้ยมีคิงดอมแล้วก็ใครก็กระโดดไปกระโดดมาได้อะไรเงี้ยใช่ไหมมันไม่มีเนชั่นสเตทอะไรเงี้ยพอมันเริ่มการฟอร์เมชั่นของเนชั่นสเตทขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าคนที่ขีดเส้นแบ่งของประเทศเนี่ยมันไม่ใช่คนแถวบ้านเราไงก็เป็นแบบนั่งเป็นคนขาวที่แบบสูบซิก้านั่งแบบว่านั่งกินตั้งปาร์ตี้กันที่ปารีสลอนดอนอะไรเงี้ยแล้วก็ขีดเส้นไปโดยที่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นยังไงคือคนที่แบบว่าเอทนิคกรุ๊ปที่แบบว่าทะเลาะกันอะไรก็เอามาอยู่ในเพศเดียวกันอะไรเงี้ยพวกนี้ใช่ไหมคะซึ่งตรงเนี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าพยายามที่จะกลับไปมองประเด็นนี้และโดยใช้คำว่าเหมือนกับบังคับให้ตัวเองเพราะจริงเองเป็นคนกลัวผีนะคือแบบบังคับเลยว่าต้องแบบกลับไปมองแล้วก็เผชิญหน้ากับผีของอดีตที่เกี่ยวกับดินแดนSo this is sort of going into the concept for this year's Gwangju Biennale as PGF is sort of set up using this idea of borders, going into the idea of phantom borders, and here kind of borrowing a little bit from from Derrida, where he's talking about the sort of ghost of Marxism hanging over Europe, and she's turning the concept to the Asian context where.It's become time to sort of face the phantoms or the ghosts of colonialization as they sort of linger about haunting all these, you know, post-colonial countries throughout the entire world, you know, from Latin America to Africa, and especially in the Asian context. You know, and she talks about, like, you know, in previous times, in previous centuries, Southeast Asia was...geopolitically or run under a sort of like mandala system where there's borders are very loose and you have centers of power and sort of like as you went further out from this deep center state that the power of the state got looser and looser and borders were very blurry and you know people could jump from power center to another with a fair degree of freedom. And then suddenly there's a change with the entrance of European powers who she's this really funnyimage of, you know, these kind of dukes and lords hanging around smoking cigars in salons of Paris and London, you know, and looking at a map, sort of drawing like, oh, let's make a line here, that's ours, that's yours. And so now here we are 300, 400 years later, haunted by the ghosts of these cigar smoking, you know, big wearing French and English, you know, lords and nobles, and their ghosts are still sort of haunting Asia.Through the borderlines that they drew up with very little knowledge of who was on each or on that border at the time. Okay. แล้วก็สิ่งที่เราเริ่มต้นก็คือว่ามองปัญหานะคะคือจริงๆแล้วตัว borders เองก็คือตรงไปตรงมาอีกครั้งนึงคือมองจากปัญหาของ conflict ที่มันเกิดขึ้นจาก borders ที่คือเมืองไทยเนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าเราจะอยู่ในเหมือนกับว่าอยู่ตรงกลางค่อนข้างจะอยู่เป็น
จุดที่ค่อนข้างจะ strategic ใน Southeast Asia ใช่ไหมแล้ว position ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับ buffer state อะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่างช่วงเวลาตอนในช่วง colonial time เนี่ยเราก็จะเป็นบัฟเฟอร์ระหว่าง2 empire ใช่ไหมคะก็คือFrench กับอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ตรงตัวสถานะของบัฟเฟอร์สเตทเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่มันบังคับให้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง modernize ตัวเองเนี่ยมันคือ border dispute นะคะระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสมันต้องทำให้รัชกาลที่5เนี่ยถึงต้องเสด็จไปประพาสยุโรปเพื่อที่จะแสวงหา alternativepower กับ alliance เพื่อที่จะมา balance power ของฝรั่งเศสกับอังกฤษซึ่งอันนี้มันเป็นผลกระทบโดยตรงเลยคือจากเมืองไทยทีนี้สิ่งตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เราจะใช้เมืองไทยเป็นเหมือนกับ departure point เพื่อที่จะไป connect กับส่วนอื่นของโลกนะคะ So this map I mean she's talking here about using Thailand as she just mentioned right the departure point to start talking about the issue of borders and how they affect other countries cultures throughout the worldespecially for the example of Thailand, is that it was sort of kicking and screaming pulled into the sort of modern nation-state order by just the fact of being a buffer between the colonial reach of England on one side and France on the other. And so, out of sheer necessity or self-preservation, you know, the Siam had to send envoys off to Europe to talk to both the powers involved. And sort of unwillingly or forcibly drawn into the modern order of the nation state system. And so in that way, Thailand serves as a pretty good starting point, an example of how this colonial, you know, drawing of borders has extended out to affect the lives of people in those kind of arbitrarily drawn borders. Okay.แล้วก็มีหลายๆจุดที่เรามองก็คือฝั่ง Deep South นะคะแล้วก็ฝั่งข้างบนก็คือฝั่งชานแล้วก็ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนะคะก็คือมันก็จะมีศิลปินหลายๆคนแม้กระทั่งฝั่งที่ติดกับพม่าคือจริงๆแล้วมีทุกฝั่งนะคะคืออาร์ติสที่เราทำงานด้วยที่เอาไปแสดงนะก็คือแตะประเด็นทุกโซนนะคะที่เราสนใจอะไรเงี้ยค่ะ And so there's artists doing stuff on all of these border issues on Thailand from the Deep Southregion with Malaysia all the way up to like Shan State, Burma, Thailand border to Mekong border areas. Mm-hmm. So there's people who are focused on all these issues and all these geographic regions. อันนี้ก็คือจากตัวเหมือนกับว่า framework ตรงนี้นะคะก็เลยเริ่มเดินทางไปตามที่ต่างๆซึ่งความน่าสนใจก็คือว่าการทำเบียนาเล่ใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีค่า research ด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนกับทำให้เราได้ expand border ตัวเองด้วยนะคะในการทำงานซึ่งเมื่อก่อนคนจะบอกทำงานแต่ Southeast Asia อะไรเงี้ยแต่ตอนหลังเราก็ได้ไปตามที่ต่างๆซึ่งที่เราชอบมากแล้วก็ประทับใจมากแล้วจะกลับไปอีกแล้วอยากทำงานกับคนพวกนี้ก็คือโปแลนด์กับที่ตุรกีนะคะแล้วก็นอกนั้นอย่างบังกลาเทศอินเดียกับปากีสถานอะไรเงี้ยก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากซึ่ง3ที่นี่ก็ทะเลาะกันอะไรใช่ไหมซึ่งเวลาเราจะอยากจะเชิญศิลปินบังกลาเทศอินเดียปากีสถานเนี่ยมันต้องไปเชิญไปในพื้นที่กลางอ่ะคือจะเชิญให้3ที่นี้แบบมาเจอกันในประเทศตัวเองก็ลำบากอะไรอย่างเงี้ย So as part of her research for coming up to the Biennale and also part of what she calls like expanding her own borders you know coming from someone who's very heavily focused on Southeast Asia sort of expanding her own framework of work and knowledgeSo like looking at countries like Poland, Turkey, and any of these countries who have been affected by the sort of colonial project. And especially interesting looking at the countries of South Asia, Bangladesh, India, Pakistan, who have this convoluted and very connected history, and it's very difficult for them to connect directly. So in a way, it's a good opportunity that artists from these three countries are able to meet in a sort of neutral third space where they canแล้วก็คำถามสำคัญที่เราสนใจที่ต้องการจะเห็นนะคะแล้วก็อยากจะเอาไปแชร์ให้กับคนทุกคนได้เห็นก็คือว่าคำถามก็คือว่าไอ้ small narrative หรือว่าเรื่องเล่าขนาดย่อมที่เกี่ยวกับ borders กับ migration เนี่ยซึ่งจริงแล้วมันก็เหมือนกับ relate กันนะคะว่ามันคืออะไรที่แบบมัน emerge ออกมาจาก artistic practice อันนี้เป็นคำถามที่เราแสวงหาจากการทำวิจัยครั้งนี้ทำโชว์ครั้งนี้
So, okay, I mean, as you can see on the screen, it's really, she's focused on not so much the bigger picture, but really looking at examples of what small narratives, you know, the real day-to-day life stories of people in places as expressed through different artists in different places, and what can they tell us, rather than trying to focus on some huge geopolitical. Framework นะคะก็คือพูดถึง borders กับ migration ตั้งแต่สมัย pre-colonial จนถึงจริงๆแล้วเราสนใจ Cold War มากกว่าแต่ว่าไปๆมาๆแบบมันไม่ใช่อ่ะคือ Cold War มันยังเป็นอะไรที่มันยังเป็น recent history อะไรเงี้ยก็เลยต้องลากยาวขึ้นไปจนถึงเพราะว่าประเด็นอย่างเช่นอย่าง Deep South หรือว่าชานหรือว่าพวก post-colonial country เนี่ยคือมันต้องเป็น100ปีอ่ะใช่ไหมคะมันถึงจะต้อง trace ไปถึงตรงต้นตอนจุดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพูดถึง mixed migration เพราะว่าตัว migration เอง forced migration มันไม่ได้มีแค่ politics มันประเด็นอีกส่วนหนึ่งก็คือ economical driven เนี่ยก็น่าสนใจแล้วก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนต้องย้ายถิ่นฐานใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพยายามที่จะ connect เอเชียเนี่ยเข้าไปอีกส่วนหนึ่งกับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอฟริกาหรือว่ามิดเดิลอีสต์หรือแม้กระทั่งตัวอีสเทิร์นยุโรเปียนคันทรีอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เราคิดว่าจะใช้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการไปคอนเนคกับโลกส่วนอื่นนะคะแล้วก็มองว่าคือพอมันเกิดประเด็นมิเกรชันตรงนี้แล้วมันจะทำให้อีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นการพิทีความเป็นเนชั่นสเตทด้วยแล้วก็มันจะก็จะนำไปสู่แนวความคิดของทรานส์เนชั่นแนลลิซึมนะคะ so I mean a lot of what you're saying is you can see on the screen a lot of it just she's talking about like for herself trying to move out of the framework of talking about history using the Cold War as a starting point because the Cold War really is quite recent within a half century so the deeper she got into the issues and looking at the issues that sprout out of border and migration issues the more you see that the roots of all these things are quite long and quite deep in history so you do have to go further and further back in history to see really the full picture of what is the background for current day things happening in geopolitics, in these transnational issues, and you know, to various sides of like what we see as a global phenomenon that reach actually quite far back. ค่ะแล้วก็ศิลปินที่เราสนใจก็คือประมาณนี้นะคะทำงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับ border crossing แล้วก็ที่ใช้ซึ่งบางคนก็จะเป็น autobiography คือเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเลยนะคะบางคนก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนกับว่าผู้สังเกตการนะคะแต่ว่าประมาณครึ่งๆเลยค่ะที่ศิลปินส่วนใหญ่ก็เป็น refugee ด้วยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการย้ายถิ่นฐานอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงตัว migration เองที่จริงๆแล้วเวลาเราพูดถึง border ใช่ไหมคะแล้วก็ migration เดี๋ยวจะให้ดูอีกสไลด์หนึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นภาพที่เรามองก็คือว่าตัว border เองเนี้ยก็มันจะมีเรื่องตั้งแต่แบบ expansion ของ border ที่เกี่ยวกับ demarcation หรือว่า formation of nation state ใช่ไหมคะทีนี้พอมันพูดถึง border dispute อะไรเงี้ยมันก็ข้ามมาสู่ประเด็นเกี่ยวกับ migration ซึ่งมันก็จะมี forced migration ทั้ง politics กับ economicมันพูดถึงบางที่ก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคอนฟลิกต์ของประชาชนใช่ไหมแบบอย่างที่เช่นโรฮิงญาอะไรเงี้ยก็คือเป็นเอ็กซ์ตรีมมากเกี่ยวกับบุดิสต์ที่มันคราชกับมุสลิมใช่ไหมซึ่งมันเกิดผลอะไรทำให้เกิด stateless person displaced person หรือว่า refugee ในขณะเดียวกันพอเสร็จแล้วการที่ย้ายถิ่นฐานเนี่ยคุณก็ต้องการที่จะไปถึงจุดที่คุณจะไปต้องการไปถึงก็คือ arrival city ซึ่งบางคนมันไม่ได้ไปถึงจุดนั้นไงมันจะเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางระหว่าง migration border migration กว่าที่จะไปถึง arrival city มันยังไม่ถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเรามองถึงไอ้ตัวทั้ง process ของการ migration ด้วยนะคะในการข้าม border ตรงAnd here she's talking about her process in selecting artists and moving forward with the idea of like facing phantom borders. A lot of it for her is kind of autobiographical in a way, her own personal experience dealing with. In the late 70s, 80s, there was a big refugee inflow into Thailand from Cambodia and then later also from Burma. A lot of the artists who are involved, she says over half of them have a personal background as refugees or having experienced the refugee situation at some point in their lives, directly or indirectly. And so
And from there, kind of moving into looking at the whole process of what is involved in the different elements in the process of what is, you know, the demarcation of a border. You know, without a border, you can't have migration. So drawing a border, and then what are the factors that, that lead to borders being drawn? And then from, once a border is marked, what is causing the migration across that line? And then, you know, and she talks about the example of in Myanmar, with Rohingya, for example, you have some internal conflict driven by extreme nationalism, sort of chauvinistic Buddhist ramping up of feeling and nationalism. And then that process takes you to the final moment of arrival or deported in many cases. And so really, Ph.D. was saying that for herself, the most interesting part of the process is in this middle. This the whole process of once people are forced from their home or from their previous position, you know, and how are they moving towards that final destination? Mm-hmm. ซึ่งบางคนยังไปไม่ถึงก็อยู่ตรง transit zone ใช่ไหมซึ่งก็อยู่ and a lot of people end up stuck in a limbo sort of transit zone in between okay. อันนี้เป็นให้ดูภาพแบบว่าเขาเรียกอะไรเบื้องข้างหลังภาพบ้างในการทำ exhibition นะคะคือตัว exhibition design อันนี้เป็น final แล้วเพิ่ง final อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าพอดีตรงคือเนื่องจากว่าไอตึกเนี้ยมันมีอยู่4ห้องใหญ่ๆแล้วก็ของเรากับคาร่าเนี่ยโชคดีมากได้ห้องครึ่งนะคะซึ่ง space ทั้งหมดของเราก็คือ 3,000 ตารางเมตร so this is the basic floor plan of the area that she has for setting up facing phantom borders 3,000square meters, so quite a large space in which to work with. อันนี้เป็นห้องโล่งๆนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดใครไปกวางจูมันก็จะไม่ใช่แบบนี้แล้วจะต้องถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะแสดงนิทรรศการ This is just the beginning stage. As you see there's still sort of blank canvas waiting to be. Okay. ทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูเป็นหนังตัวอย่างนะคะว่ามีศิลปินใครบ้างก็คนแรกนะคะที่จะทำงานด้วยก็คือเป็นศิลปินอัลจีเรียนฝรั่งเศสนะคะชื่อคาเดเทียคนนี้เขาสนใจประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับผีสางแล้วก็เกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับแอนิมิซึมนะคะแล้วก็บอร์เดอร์ที่มันเป็นอะไรที่อยู่ในแบบว่าคอนเซปชวลมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่จิตวิทยามากๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะทำงานใหม่ขึ้นมานะคะโดยการที่จะไปอินเทอร์วิวคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกหมอผีหรืออะไรพวกนี้นะคะหรือว่าพวกคนทรงเจ้าอะไรเงี้ยจากแอฟริกาแล้วก็เราก็เลยบอกว่าให้เขามาทำงานที่เอเชียด้วยโดยการจะเข้าไปสัมภาษณ์คนที่เคยเจอแบบเหมือนกับผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองมาแล้วมันต้องมีการเหมือนกับเขาเรียกอะไรเยียวยานะคะว่าเขาเยียวยาโดยวิธีไหนโดยวิธีวิทยาศาสตร์หรือโดยวิธีแบบศิลปศาสตร์เหมือนทั้งแอฟริกาแล้วก็เอเชียด้วยนะคะแล้วเขาก็จะเดินทางมาจากแอฟริกาเขาก็จะไปที่เกาหลีแล้วก็มาที่เวียดนาม So this is one of the first artists she wants to sort of introduce. He is French or Algerian French. I think there's a difference. I'm not sure which is the correct word. A French Algerian artist who's working very much on things related to sort of like spirituality, animism, and this sort of like very conceptual.idea and understanding of border in a sort of psychological and spiritual sense. And then a lot of his work is very focused on, what would you call it, like witch doctors or kind of shamans, exorcists from like an African context largely. But also he's interested in taking this experience of these people and sort of comparing it to, you know, where you have very similar situations throughout Asia. These sort of exist in sort of like deep local culture of a lot of cultures and countries in the region. แล้วก็อีกคนหนึ่งคือศิลปะคุปตะนะคะเป็นศิลปินผู้หญิงจากอินเดียคนนี้เขาทำงานกับชาวบ้านในเกาหลีนะคะโดยการที่ส่งเหมือนกับส่งอินสตรัคชั่นไปให้แล้วก็ให้คนธรรมดาเนี่ยแบบว่าเขียนแผนที่ประเทศเกาหลี
นะคะซึ่งเราคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดทุกคนจำได้ก็คือเพิ่ง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดคุยระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ใช่ไหมคะที่โดย facilitate โดยทรัมป์อะไรเงี้ยที่สิงคโปร์คือเราคิดว่าประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับประเทศเกาหลีเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนไปในแง่ของพรมแดนนะคะเพราะว่าคือจริงๆเกาหลีเขามีกระทรวงเขาเรียกว่ากระทรวงที่แบบเตรียมพร้อมในการเขาเรียกรวมประเทศอะค่ะคือกระทรวงนี้ก็ทำงานอย่างหนักมากเขาเรียกว่าอะไร unification department เนี่ยนะคะซึ่งคิดว่างานนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะว่ามันได้เวลาที่ค่อนข้างจะเวลาที่มันเกิดขึ้นเป็นเวลาที่ร่วมสมัยมากกับประเด็นนี้ So here's another really interesting work by the artist. She's from India, Shilpa Gupta, but her work was engaged with like regular Korean people where she asked them to draw a map of your country, draw a map of Korea, and just kind of semi-fortuitous timing that with this whole you know, North Korea Trump talks happening in Singapore and sort of big change in the diplomatic status between North and South Korea that's happened in just the last few months, really has, we can see how just the idea of that border, or what is my country, has really changed in the minds of everyday Korean people, and even individually between different people, how they imagine the border and what is Korea or my country. อันนี้เป็นศิลปินอีกคนที่อยู่กับเรานี่นะคะชื่อ Gridthiya Gaweewong นะคะก็เป็นดีใจมากที่ได้เจอเขาเพราะว่างานเขาน่าสนใจมากเพราะตัวเขาเองก็เป็นคือเคยอยู่ในสถานะที่เป็นผู้อพยพด้วยนะคะมาจากเคิร์ดอิรักแล้วก็ตอนหลังก็อพยพไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะนี้ Map of Art Refugee Camp อันนี้ไม่ใช่ชื่องานนะคะเป็นชื่อโปรเจกต์เฉยๆเดี๋ยวเขาจะมีชื่องานมาที่นี้สิ่งที่ที่รูชดีทำคือเขากลับไปที่ประเทศเขานะคะแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอนะคะที่ค่ายผู้อพยพแล้วก็กลับมาแล้วก็เพื่อที่จะมาทำเป็นวิดีโอสกัปเจอร์นะคะโดยการตัวฟอร์มของแมปเนี่ยก็คือเป็นกายภาพของอะไรนะเขาเรียกแผนที่ของค่ายผู้อพยพนะคะที่ถูกทำขึ้นโดย UNHCR นะคะ And this is Rushdie Anwar who is with us today a Kurdish Australian artist and I'm talking about the work here that a lot of it is going back to Kurdistan and with photos and video of the sort of the physical presence, the physical layout of the camps, which you passed through, were you there? Yeah. So, and then sort of like mapping, I mean, I hope I'm getting this right, mapping the sort of physical presence of the camps and then how this sort of delegates the sort of border on the everyday lives of people within them. หมายความว่าสิ่งที่รูชดีทำเนี่ยก็คือพยายามที่จะพูดถึงชีวิตประจำวันของคนที่อยู่ในแคมป์เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเขาอยู่กันมานานแล้วแล้วก็เหมือนกับทำให้แคมป์เนี่ยเหมือนเป็นหมู่บ้านตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วเขาไม่ได้อยากจะไปอยู่ประเทศโลกที่3เพราะว่าบางส่วนบางแคมป์บางแคมป์เนี่ยก็คือคนที่มาอยู่เนี่ยเพื่อที่จะต้องการหลบหนีภัยสงครามนะคะแล้วเมื่อเกิดสงครามสงบเหตุการณ์สงบเขาก็จะพร้อมที่จะกลับไปอยู่บ้านตัวเอง And so yeah really focused on the sort of day-to-day existence within the camps of regular people and this idea of it sort of being a sort of transit space as PG had mentioned earlier for some people that this is not their final destination and they're moving on either back to where they came from or maybe to a new place and so the future is sort of uncertain it's this weird limboอันนี้เป็นสิทธิ์งานของวิดีโอนะคะของศิลปินตุรกีชื่อทีน่าเขาทำงานกับนักดนตรีมาจากแบกแดดแล้วก็คือเสร็จแล้วเหมือนกับเป็นวิดีโอที่เขาไปสัมภาษณ์นักดนตรีคนนี้นะคะแล้วโดยการใช้เครื่องดนตรีเขาเรียกว่าวูชนะคะโดยการเอาวูชเนี่ยไปลอยอยู่ในทะเลระหว่างกรีซกับตุรกีนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโพเอติกมากๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราอ่านที่เขาบรรยายนี่คือน่ากลัวมากแบบว่าสาเหตุที่ทำให้เขาออกมาจากบ้านแล้วก็เขาเจออะไรบ้างกว่าที่เขาจะมา end up ที่เวียนนาอะไรเงี้ย We have a video work by Pina or Wenxi and the video is an interview with a musician who
who had to sort of cross the sea between Turkey and Greece, part of the, you know, refugee story. And then part of the video work is that he takes his, his musical instrument, and you can see in the image there that they sort of take it, float it in the sea, and you know, it has a sort of kind of poetic and symbolic, you know, representation of his own experience, both musician, refugee. Okay, แล้วก็นี่เป็นงานของศิลปินจีนที่ย้ายไปอยู่ออสเตรียนะคะแล้วก็เขาเคยอยู่ไต้หวันด้วยนะทีนี้งานเขาเนี่ยก็คือใช้เหมือนกับทำเป็นสกัปเจอร์เล็กๆที่เป็นเหมือนหมู่เกาะไต้หวันนะคะแล้วก็เอาไปลอยในทะเลที่อยู่ระหว่างไต้หวันกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็พูดถึงสถานะของเกาะไต้หวันที่ไม่ได้ถูกยอมรับในฐานะที่เป็นประเทศอะไรก็ว่าไปซึ่งตอนนี้สถานะของประเทศไต้หวันก็ค่อนข้างจะกระจายมากๆใช่ไหมเพราะอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย And so this is the work of Zhu Yang, a Chinese artist who based in Austria and this work is in Taiwan and it's very focused through video on the sort of again, the sort of blurry border status of these islands that are sort of floating in the periphery of Taiwan between Taiwan and Japan and China. And it's this sort of kind of very contentious region. And even the country of Taiwan itself, it's, to say country, for anyone who's from Beijing, would even the word country, they would dispute. So just even the status of Taiwan itself, what is it? Let alone these islands that are at the very edge of its sort of blurry existence. ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นของคุณส้มนะคะซึ่งคุณส้มก็ทำงานชิ้นใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาทำโปรเจกต์ที่เบสจากประเด็น2ประเด็นนะคะที่พูดเกี่ยวกับเรื่อง exploration ในแม่น้ำโขงนะคะในอดีตโดยการตามรอยนะคะของคนฝรั่งเศสที่ตั้งแต่แรกที่เข้ามาในแผ่นดินของอินโดไชน่านะคะโดยการเริ่มต้นที่แถวสุวรรณเขตแถวลีเพียนะคะแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นไปแบบว่าสำรวจขึ้นไปอัพสตรีมไปทางลาวตอนข้างบนเพื่อที่จะเข้าไปทะลุที่จีนใช่ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือประเด็นร่วมสมัยก็คือจำได้ไหมคะเรื่องที่จีนจะระเบิดแก่งแถวบ้านเราก็คือแถวเชียงแสนนะคะแล้วก็คนเชียงของซึ่งนำโดยคุณตีเนี่ยก็เป็น environmental activist ก็ต่อต้านจนตอนหลังก็ตอนนี้หวังว่านะคะก็คือจีนก็ระงับโครงการอะไรเงี้ยทีนี้คุณสุธิรัตน์นี่ก็เหมือนกับจักจะโพสไปส่วนที่เป็น exploration ของในแม่น้ำโขงเนี่ยซึ่งมันเหมือนกับเป็นการexpansion หรือว่า colonize ทั้งผ่านทั้งการเมืองแล้วก็ผ่านทางเศรษฐกิจด้วยนะคะทั้งสองเวลานะคะซึ่งจริงแล้วมันก็ยัง relevant อยู่จนถึงปัจจุบัน And this is the work of Song, right here, helped organize the symposium. And this is work traveling up the Mekong River and sort of doing video documentation along the way, following the trail of this original journey. So, which was travel up the Mekong River from sometime in the 18th century, pictorial. So, you know, at the time there was these illustrations. And so she sort of followed their route, starting in Suwanakit, Laos, and just following the Mekong River up as it borders Laos, Thailand, Burma, and then up into China, per the original route in the original book. And then through the trip along the way, you see these sort of juxtaposing images of Mekong River between sort of now and then. And also juxtaposing this sort of different border, geopolitical as well as economic issues that are sort of taking place all along the route, everything from dams to new trade routes that they're trying to blow up the riverbed rocks that are sort of impeding the opening of the Mekong River as an important trade route from China to northern Thailand, and then sort of communities and stuff along the way. Ha. อีกคนหนึ่งนะคะก็คือดินคิวเลซึ่งจริงๆปกติแล้วงานของดินคิวเลเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องเวียดนามนะคะปัญหาของสงครามเวียดนามอะไรเงี้ยแต่ว่างานชิ้นเนี้ยเขาเริ่มกลับไปดูประเด็นของอเมริกันเอ็กซ์แพนชั่นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่19กับศตวรรษที่20เพราะว่าจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยเป็น
พยายามที่จะเป็นเจ้าอาณานิคมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีอาณานิคมไหนที่ให้เขาถูกอะไรนะครอบครองได้แล้วเพราะว่าฝั่งยูเรเชียหรือว่าฝั่งละตินอเมริกานี่ก็ถูกในยุโรปเนี่ยครอบครองหมดแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่อเมริกาทำก็คืออ่ะเอาละวะตามไอ้ขี้ค้างคาวเนี่ยนะคะกัวโนเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่ามันกลายเป็นปุ๋ยที่ค่อนข้างจะแบบราคาแพงมากนะคะซึ่งอเมริกาก็แบบเหมือนกับอยากได้ก็เลยตั้งขึ้นกฎหมายขึ้นอยู่ข้อนึงคือกัวโนแอคเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ปีต้นศตวรรษที่20บอกว่าเกาะใดก็ตามในแปซิฟิกที่มีขี้ค้างคาวคือเกาะของอเมริกาอยู่ๆก็ตั้งอะไรนะตั้งกฎนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เป็นอะไรนะแบบ justify ว่าตัวเองสามารถที่จะไปครอบครองดินแดนเหล่านั้นได้นะคะซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่ดีคิวเลย์ทำก็คือบินไปที่เปรูนะคะแล้วก็ไปถ่ายถึงไอ้กิจกรรมของคนที่คนเปรูที่ไปขุดขี้ค้างคาวเพื่อที่จะมาขายเพราะตอนนี้ประเทศทั่วโลกกำลังฮิตออร์แกนิกใช่ไหมคะและอีกขี้ค้างคาวนั่นก็เป็นปุ๋ยออร์แกนิกอย่างดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นวิดีโออินสตาเลชั่น4จอนะคะแล้วก็ประมาณ1ในนั้นเนี่ยก็จะเป็นเขาจะให้คนเวียดนามวิจารณ์นโยบายนี้นะคะ and this is the work of Kule, who's an artist from Vietnam, and who's usually very focused, sort of usually very focused on Vietnam, or sort of after effects or things related to the Vietnam conflict. But in this one, he's very focused on, you see here, the Great Guano Rush, or the sort of American attempt at colonial expansion through claiming guano, which is a pretty valuable fertilizer or fuel resource in like the late 19th, early 20th century. And through, so they, there was like a Guano Act, and maybe Wukong Pacific Command. So, and applied mostly to these sort of island chains throughout the Pacific, and as a sort of an extension of American hegemony, and also really for economic benefit to get the guano, which was valuable at the time. And so through this video installation, he travels to Peru, where there's currently guano being mined, but more these days now it's more as a sort of like organic product, this kind of niche thing, and then so this sort of juxtaposition of images of guano being mined today, along with this sort of video overlay of Vietnamese people sort of criticizing. มีเวลาอีก10นาทีนะคะเหลืออีกหลายศิลปินหลายคนแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเร็วๆนะคะนี่เป็นศิลปินตุรกีที่ทำงานเกี่ยวกับปัญหาของการข้ามพรมแดนซึ่งพวกเราที่ประเทศโลกที่3ก็น่าจะรู้ดีว่ามันเป็น a pain in the ass ในการขอวีซ่าใช่ไหมคะแล้วก็ศิลปินคนนี้ก็เลยเหมือนกับประชดประชันว่าประเทศไหนในโลกนี้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการขอวีซ่าบ้างนะคะเขาก็เลยทำพาสปอร์ตสำหรับคนที่เป็นแบบมี dream trip เนี่ยก็คือไปได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยก็เลยสร้างแมปของโลกใหม่ขึ้นมานะคะว่าเป็นแมปที่มีแต่ประเทศโลกที่หนึ่งเท่านั้นนะคะ And so this is the work of a Turkish artist Didem Özbek who through his own personal experiences the difficulties of dealing with passports and visas and trying to travel around the world created this project the dream tripWhere, as you can see from the picture, that the only countries that exist in the world in this passport on this map are these sort of, you know, first world dream destinations. ก็เป็น privilege ของคนที่ไม่ต้องขอวีซ่า The privilege of first worlders. Okay.อันนี้เป็นงานของศิลปินโปแลนด์นะคะซึ่งเป็นพวกคนรุ่นใหม่ที่ทำงานตั้งกลุ่มกันขึ้นมาชื่อว่าสปุตนิกโฟโต้คอลเลกทีฟนะคะเป็นพวกโฟโตกราฟเฟอร์ที่สนใจที่จะไป explore ประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้อะไรนะโซเวียตนะคะ former USSR country เนี่ยทีนี้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาไปตามที่ต่างๆพูดถึงแบบเหมือนกับ remnant ของสงครามโปรโพกันดาในยุคนั้นนะคะซึ่งเขาเข้าไปใน border ของ2ของประเทศจอร์เจียซึ่งมันมีปัญหากับประเทศเล็กๆชื่ออัฟกาเซียซึ่งคล้ายๆไต้หวันยังไม่มีใครอัฟกาเซียนี่ยิ่งกว่าไต้หวันอีกเพราะว่าไม่มีคนรับรองว่าเป็นประเทศนอกจาก USSR เท่านั้น
อีกส่วนหนึ่งก็คือซาอุดิอาระเบียซึ่งเขามีปัญหากันอยู่แล้วแล้วก็รูปทางซ้ายมือนี่เป็นค่ายผู้อพยพนะคะที่อยู่บอร์ดเดอร์ของจอร์เจียแล้วก็ขวามือนี่เป็นรีสอร์ทเล็กๆซึ่งทางประเทศอัฟกานิสถานอยากจะทำเป็นรีสอร์ทสวยงามในจอร์เจียนะแต่ว่าตอนหลังพอมันคอลลปส์รัฐบาลคอลลปส์มันก็ถูกแบบยุบไปนะคะโครงการนี้ทีนี้เราคิดว่าไอ้ประเด็นพวกนี้มันเหมือนบ้านเราเลยอ่ะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอีสเทิร์นยุโรปเปียนหรือว่าบอลข่าเนี่ยมันคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเซาท์อีสเอเชียเพราะอะไรเพราะว่าเราอ่ะก็คือเรามีปัญหาเรื่องสงครามเย็นแต่ว่าเราถูกสกรูอัพโดยพี่ใหญ่ซึ่งเป็นประเทศอิสระใช่ไหมอย่างอเมริกาเนี่ยแต่ว่าฝั่งรัสเซียเนี่ยคือก็ถูกสกรูอัพเหมือนกันแต่ว่าโดย USSR so this is the photo work of a Polish artist Rafał but the work is not whole, the work is alongGeorgian borders, and it's kind of very much dealing with the sort of remnants of the Cold War and the sort of remnants of the sort of larger Soviet hegemony that extended all throughout Eastern Europe, you know, since the beginning of the 20th century until the end in 91-92. And then, so, like, these photos especially are along these borders, these contentious borders with the sort of breakaway states of South Ossetia and Azbekia. These breakaway states with sort of Russian-speaking populations, and they're sort of like tools in this sort of battle between stand-ins between you know Russia and Western Europe and whatnot. And so in the photos you see like on the left-hand side, for example, this is in a border-rich region where there's like a military camp. Or on the right-hand side, this is a remnant of a Soviet-era resort. And so a lot of this is really focused on this idea of remains. Remnants of the sort of, you know, the sort of intrusion or interference of these big hegemonic powers and how they left their stamp on local life, and then they sort of float away and sort of screw up the lives of local people. And she sees this as being very much related to the Southeast Asian context, where all over Southeast Asia you see these sort of remains or remnants in various states of either decay or even still use from bigger hegemonic powers, whether they be the time of British and French colonialism to the Americans to you know, any bigger powers as they come in and out of the region. Okay, I have only 5 minutes left. ที่เหลือนะคะก็เดี๋ยวจะฉายเร็วๆก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนต้องไปที่เกาหลีเองนะคะเพื่อจะไปดูทั้งหมดช่วยแปลด้วย There's a lot more left that she could talk about. So if you want to see it, go to Gwangju. อันนี้ศิลปินโปแลนด์นะคะที่ทำเกี่ยวกับแอฟริกานะคะที่อพยพไปอยู่ประเทศออสเตรีย So this is a Polish artist who's now living in Austria. No, she lives in Warsaw, but the work is about African refugees who migrated to Vienna. แล้วก็อันนี้เป็นงานของทิฟฟานี่ชุงนะคะซึ่งจะพูดถึงก็จริงๆแล้วงานทิฟฟานี่เนี่ยเป็นการแบบเหมือนกับศึกษาตัวเขาพูดถึงเรื่องงานในฟูจิมานานแล้วแต่ว่าอันนี้เหมือนกับเป็นการรวบรวมสถิติของคนเวียดนามนะคะที่เดินทางเป็นแบบว่า exodus history ของเวียดนามตั้งแต่สมัยเวียดนามวอร์เป็นจนถึงปัจจุบันนะว่าไปที่ไหนบ้างในโลกนี้แล้วก็ใช้วิธีการปักนะคะ And so this is sort of like a textileSort of stitching work from Tiffany Cho, who's a Vietnamese American artist, and it's very much focused on the sort of Vietnamese refugee diaspora and how they sort of, as you can see in the map, like you're there, how they sort of spread out everywhere across the globe as a sort of result of Indochina conflict. แล้วก็อันนี้งานของคนนี้แบบเรื่องยาวมากอันนี้แบบภูมิใจเสนอนะคะศิลปินออสเตรเลียที่ทำงานเกี่ยวกับคนฮาซารานะคะที่หนีออกมาจากอัฟกานิสถานแล้วก็ต้องการที่จะไปออสเตรเลียแต่ไปสตั๊กอยู่ที่อินโดนีเซียAnd then the work of Tom Nicholson, Australian artist who's covering the lives of Hazara refugees stuck in this transit in Indonesia as they're trying to get to safety and refuge in Australia. Okay. แล้วก็สว่างวงนะคะก็คนนี้ก็มาจากฉานสเตทนะคะแต่ว่าเขาก็เล่าเรื่องประวัติส่วนตัวของเขาซึ่งเกี่ยวกับการคือมันก็เป็นพาราเรลของnarrative เกี่ยวกับครอบครัวที่มันไปเกี่ยวข้องกับการสร้าง nation state ของพม่าแล้วก็เหมือนกับพยายาม
imagine ถึงรัฐที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะของฉานว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเขาพูดถึงประวัติศาสตร์ของครอบครัวแล้วก็พาราเรลไปเรื่องส่วนตัวแล้วจะไปจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็ยังทำงานเกี่ยวกับพวก ethnic minority โดยเฉพาะยิ่งประเด็นของโรฮิงญาค่ะ and so this is the work of Sawang Wong who is a his own personal background is very convoluted Shan from of Shan ethnic background and his own personal family was a sort of Shan royalty mm-hmm. and I think his uncle was the first president of Myanmar and so his own personal history totally linked and mixed up with the history of Myanmar, Burma as a state, and his sort of imagined Shan independent state through his work that doesn't exist in reality, and also currently he's doing a lot of work now sort of related to Rohingya refugees and their status within Burma and sort of tying into his own personal status and his own personal experience. ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ส่วนที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองนะคะศิลปินสิงคโปร์นะคะอันนี้ก็มี2โปรเจกต์ที่เกี่ยวกับสปายนะคะในช่วงโควอลก็คือเจ้าเหวยเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับเรื่องคนสโพสบิที่จะต้องไปไต้หวันนะคะเพราะว่าติดอยู่กับกองพล93นะคะก๊กมินตั๋งแล้วก็คนนี้เขาเคยเป็น CIA ด้วยนะคะทำงานให้กับ CIA แล้วก็ตอนหลังก็กลายมาเป็นเหมือนกับผู้อำนวยการบ้านเขาเรียกอะไรออฟฟินอะเขาเรียกอะไรเด็กกำพร้าใช่ไหมแล้วทีนี้เจ้าเหวยเนี่ยเขาเป็นศิลปินไต้หวันพอมาถึงเมืองไทยก็เลยเข้าไปในหมู่บ้านห้วยโมเนี่ยแล้วก็ให้เด็กกำพร้าอินเทอร์วิวชีวิตประวัติของผู้อำนวยการคนนี้ว่าเขา end up มาอยู่ที่ประเทศไทยได้ยังไงนะคะเหมือนกับมาติดกับอยู่ชายแดนที่นี่ and so this is the work of Chao Wei Su, artist from Taiwan, who's focused on this sort of really interesting personal history of this man who, former KMT soldier slash spy during the time of the Cold War, working for the Americans and going across throughout the border, Thailand, Burma, China, and then now he's somehow ended up as the director of an orphanage in one of these communities very close to the border between Burma and Thailand. And so this video project where they do interviews with the kids in the orphanage and sort of learn his history. อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงของสปายที่จริงแล้วฉบับหนึ่งในฉบับที่จะทำใหม่เนี่ยฉายอยู่ที่ใหม่เอี่ยมนะคะก็คืองานของโฮซึงเงียนจากสิงคโปร์โฮซึงเงียนนี่จะสนใจเกี่ยวกับประเด็นเซาท์อีสเอเชียมากแล้วก็เขาเหมือนกับสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาจากสปายที่เป็นมือขวาของโฮจิมินห์ซึ่งตอนหลังเนี่ยก็แบบเหมือนกับเข้ามาอยู่ในที่มาเลเซียนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งคอมพักคอมมิวนิสต์มาลายานะคะชื่อไลน์เทคแล้วตอนหลังเขาก็แบบก็อย่างเป็นทริปเปอร์เอเจนต์นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือโดนฆ่าตายที่กรุงเทพอะไรเงี้ยคือก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเรื่องแทบจะไม่ใช่เป็นเหมือนเป็นหนังเลยอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์ของไลน์เทคเนี่ยที่โฮซึงเงียนเอามาใช้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง and so this is the work of Ho Soo Nian from Singapore and this video work is very much focused on the story of Lai Teng, who was one of Ho Chi Minh's really close advisors in Vietnam and yet somehow ended up in Malaysia and played an important role in the founding of the Malay Communist Party and sort of struggle there and ended up assassinated in Bangkok. This really kind of like cinematic story and then is told and sort of involving these multiple countries throughout South Asia. คือเหมือนกับแบบทำประเด็นนี้นะคะเหมือนกับเขียนหนังสือแล้วก็แบบมันมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายที่แบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงเหรอมันดูแบบมันดูเหลือเชื่อมากมันเหมือนเป็นหนังมากกว่า and so it's blurring the line between sort of documentary and fiction and it's sort of intentionally left unclear อันนี้ไม่เล่านะคะไปดูเองโอเคสไปซ์เรสนะคะก็เคยเป็นอดีตเรฟูจีที่อยู่ที่ค่ายไซทูมา13ปีอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งที่เป็นเขมรที่ติดอยู่ในค่ายเรฟูจีช่วงเขมรแดงแล้วไม่อยากไปอยู่ประเทศโลกที่3ใช้สถานที่เรฟูจีแคมป์เป็นที่พักพิงจนเขาสงครามสงบกลับบ้าน and so this is the work of Spice Thread from Cambodia who
for 13 years, 13 years in, in site to a huge, a really big refugee camp for Cambodians on the Thai-Cambodian border in the 80s. And instead of moving on to a third country, which he could have done, he stayed until he could go back home. And so this is his work kind of talking about the refugee experience through his own personal experience. ไอนาพูดเรื่อง3จังหวัดภาคใต้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ้นส่วนนี้เป็นส่วนของเกี่ยวกับการเมืองนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงเป็นอีโคโนมีอันนี้ก็คืองานของอาจารย์นิพันธ์นะคะอยู่กับเราตรงนี้ด้วยพูดถึงเรื่องเมดชาวพม่าที่มาทำงานเป็นที่มาทำงานที่หอศิลป์กทมนะคะแล้วก็อาจารย์นิพันธ์ก็ตามอินเทอร์วิวเมดคนนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็กลับไปเหมือนกับว่าตามคนนี้แล้วก็ตามเส้นทางที่เขามาจากพม่าเข้ามาที่เมืองไทยRealy quickly, there's some work from Aina, who's an artist, Thai artist, Thai Muslim artist working on issues with the Deep South, the three border provinces with Malaysia that have had a sort of long-running insurgency and issues there. And also the work of Nipan, where it's interviews with a Burmese maid who works in the Bangkok, in the BACC, India Bangkok Art Center. And talking about her experience and sort of following her day-to-day life and as this sort of like weird juxtaposition of art and yet these economic and migration issues. แล้วก็อีกคนนึงอยู่กับเราตรงข้างหลังนะคะเป็นงานของคุณปิยรัตน์ค่ะได้พูดถึงเรื่อง internal migration นะคะของคนอีสานที่เข้ามาจากอีสานเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะคะโดยการใช้ทฤษฎีของโฮมีบาบาซึ่งลิมินอสAnd then this is the work of Pia, who's focused on the sort of like internal migration within Thailand, of the moving of people from Isan, the northeastern region of Thailand, into mostly Bangkok to find work and to sort of recreate, reimagine their lives. แล้วก็อีกสองส่วนที่เราคิดว่าน่าสนใจคือไม่ใช่แค่คนเท่านั้นเรื่อง migration crossing borders ว่ามันก็มีพวก culture material แล้วก็พวกต้นไม้ผลหมากรากไม้แล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารด้วยนะคะก็คริสชองก็ใช้ประเด็นนี้ในการมองถึงกล้วยไม้นะคะในยุคโคโลเนียลที่อังกฤษเข้ามาอะไรเงี้ย and then we can see issues like this is an interesting work of Chris Chong Malaysian artist borders and migration aren't all represented through human stories a lot of times they're material or even botanical as you can see here that this is work talking about like a sort ofTrade orchids and the sort of what happens to material when it's taken out of its native context and brought to you know the colonial home base. ก็นี่ศิลปินบังกลาเทศพูดเรื่องข้าวนะที่ในยุคที่เขาอะไรนะล่าอาณานิคมอังกฤษก็บังคับไม่ให้คนบังกลาเทศปลูกข้าวแต่ให้ปลูกอินดิโก้แทนเพื่อที่จะเอาไปเซิร์ฟเอ็มพายSo here's the work of Munemasi from Bangladesh. This is talking about something directly from the history of Bangladesh, where in English colonial times that there was a prohibition on growing rice, and instead there's forcing people to grow this cash crop of indigo to serve, you know, to make money for England. And so in the image there's you know playing this idea of rice.ทีนี้เรามาจำได้ไหมคะที่พูดถึงว่าเราก็สนใจประเด็นเรื่อง arrival city อะไรเงี้ยอันนี้ในแง่ของคนยุโรปเองอะค่ะอันนี้งานของ superflex นะคะก็คือเป็นงานเก่าด้วยแต่ว่าเราเอามาแสดงอีกรอบนึงเพราะเราคิดว่าเป็นความรู้สึกของคนยุโรปในการที่จะ receive refugee ถ้าทำไม่อยากให้ refugee เข้ามาแล้วก็เขาก็ได้ทำโปสเตอร์ใหญ่มากว่า foreigner don't leave us alone in the Danes นะคะเพราะว่านี่คือความรู้สึกของคนเดนมาร์กที่แบบไม่ได้ต้อนรับ refugeeAnd this sort of sarcastic work of Superflex from Denmark, talking about the sort of the context of how people, specifically Danes here, are reacting or receiving or not receiving foreigners as they migrate into Europe. หรือแม้กระทั่งเคสที่แบบ worst case มากก็คืออย่างงานของสุริโอริโวของอันดิดาสกับสามีเขานะคะคือพูดถึงคนเขมรที่พอไปถึงอเมริกาแล้วอะค่ะแล้วก็บางคนนี่ก็มีปัญหาใช่ไหมก็โดนจับอะไรเงี้ยเสร็จตอนหลังก็ถูกส่งกลับมาที่ประเทศเขมรที่ซึ่งเขาไม่เคยมาเลยเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยก็คือเกิดที่แคมป์ในเมืองไทยนะคะแล้วก็ไปอยู่อเมริกาเสร็จแล้วก็ต้องโดนส่งกลับมาอยู่เขมรซึ่งเขาไม่เคยเจอ And this is work from Studio Revolt which kind of talks about the story of Cambodian deportees
you know, who are sent back to Cambodia from their quote-unquote final destination in the USA for whatever reason. And the ultimate irony for a lot of them being is that some of them have never actually lived in Cambodia. They were born as refugees in camps in Thailand and are being sent, quote-unquote, back to a country they've never even been in. อันนี้เป็นอันที่เราแบบว่าประทับใจมากเพราะว่าเป็นงานของศิลปินอันสุดท้ายละงานของศิลปินตุรกีที่เขาโพสต์ว่าอะไรนะทำงานกับซีเรียนเรฟูจีที่เคยเป็นนักบินนะคะทำงานกับมนุษย์อวกาศเป็นนักมนุษย์อวกาศอยู่ที่รัสเซียอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็เลยทำเหมือนกับทำหนังขึ้นมาไปสัมภาษณ์เรฟูจีซีเรียคนนี้แล้วก็พูดว่าถ้าโลกนี้ไม่ต้องการเรฟูจีทำไมไม่ส่งไปที่มาร์สอันนี้เป็นแบบว่าซาคาสติกโพโพโซมา This is the work of a Turkish artist who's interviewed the man in the picture is a former he's Syrian and he's a former Soviet cosmonaut. No, Syrian astronaut worked with the USSR. Oh, he worked. Okay, well, yeah. So he's Syrian, but he was sent into space with as a cosmonaut with the Russian with the Soviet Union at that time, and so there's interviews. With him, you know, he's talking about like, well, if there's no place in the world that's going to take us, please send us to Mars or to outer space somewhere. Okay, แล้วก็มีอนันต์วรรณอาคาซึ่งถ้าเกิดใครสนใจถามเราหลังไมค์ได้นะคะชื่อ Phantom Borders นะอยู่ที่เบอร์ลินเราเอาอาคาเข้ามาแสดงด้วยนะคะ And also this work Phantom Borders from Berlin also be University yeah. from Hull Universityอันสุดท้ายเป็น proposal ที่เราให้กับ Gwangju Biennale เพราะว่าเป็นงานของฮาลิวเหมือนกันนะคะชื่อ Coaster Airline เป็นเขาได้รับอิทธิพลมาจากคนบังกลาเทศกับคนอินเดียที่เดินทางผ่านรถไฟแต่ว่าอันนี้เอา Syrian refugee ขึ้นบนหลังอะไรนะ on top of the plane นะก็เดินทางแบบว่าไป And another sort of sarcastic take on the refugee crisis using this image of the scene ofCough the airline, you know, let the refugees ride on top of the plane like how they ride on the top of the trains in Bangladesh or India or something like that. ค่ะก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ไปดูเอง And there's plenty more. Please go see it. Watch you.